ดีค่ะออยนะคะแล้วนี่ก็น้องคริสค่ะวันนี้จะมารีวิวคาเซรุ่นอะคาโมรุ่นวันนะคะกับคาซีตัวนี้นะคะจริงๆออยหาข้อมูลตั้งแต่น้องคริสเขาอยู่ในท้องแล้วค่ะคืออยากให้น้องเขาได้ใช้ตอนออยออกมาจากโรงพยาบาลเนาะที่เห็นตัวนี้เนาะดีไซน์เขาสวยค่ะแล้วก็นําเข้าจากยุโรปนะคะตัวนี้สามารถใช้ตั้งแต่แรกเกิดจนน้ําหนัก36กกเลยนะคะค่ะสําหรับคาซีตัวนี้นะคะเขาจะมีฟังก์ชันเด่นๆก็คือหมุนได้360องศาเนาะแล้วก็เวลาออยไปไหนมาไหนอุ้มลงอุ้มลูกขึ้นลงรถตัวนี้ค่ะได้สบายเลยแล้วก็ติดตั้งได้2ระบบเนาะติดตั้งได้ง่ายค่ะติดตั้งได้กับรถทุกคันเลยแล้วก็จะมีซัพพอร์ตคอค่ะตัวนี้จะช่วยประคองศีรษะน้องตั้งแต่น้องยังเป็นทารกยังเป็นเบบี๋เลยนะคะตัวนี้จริงๆตอนนั่งคาร์ซีทนะคะคือเขาก็มีงองแงบ้างค่ะแต่ว่าเราก็มีเคล็ดลับพยายามป้อนนมเขาร้องเพลงให้เขาฟังเล่านิทานหรือว่าหาของเล่นอย่างเงี้ยมาให้เขาเล่นบ้างค่ะเพื่อความปลอดภัยของเขาแล้วก็ไม่อยากย้ายเขาออกไปไหนค่ะอยากให้นั่งในคาซีทตัวนี้ค่ะพอเขาหลับแล้วก็คือดูนอนสบายค่ะอาจจะเป็นเพราะว่าเบาะนุ่มเอาจับดูแล้วก็คือนุ่มสบายจริงๆนะคะน่าจะเป็นตอนที่พาน้องคริสเขากลับขอนแก่นมาเยี่ยมคุณตาคุณยายอะค่ะคือตอนนั้นมันก็เป็นทริปใหญ่ของลูกน้อยเราก็กังวลกันเอ้ลูกจะนอนหลับไหมจะกินยังไงจะงอแงไหมคะแต่ครั้งนั้นน้องเขาก็มีหลับๆตื่นๆนะคะแต่ว่าส่วนมากจะหลับซะส่วนใหญ่อะค่ะแต่คาซีทตัวนี้ช่วยได้เยอะเลยนะคะเพราะเราวางน้องไว้บนคาซีทเราก็รู้สึกว่าน้องจะสบายแล้วก็ปลอดภัยนะคะความรู้สึกออยคือแค่น้องได้นั่งปลอดภัยและสบายแค่นี้ออยก็หายห่วงแล้วค่ะอันดับแรกค่ะดีไซน์ค่ะดีไซน์สวยดูภาพรวมทุกอย่างค่อนข้างโอเคอะค่ะออยก็เลยตัดสินใจเลือกซื้อคาซีทรุ่นนี้นะคะอะคาโมรุ่นวันค่ะ